นี้จะมาแนะนำน้ำสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะคือว่านกระพอยค่ะว่านกระพอยนี้นะเพื่อนเป็นยาเย็นนะคะนิยมดื่มเพื่อแก้กระหายเวลาร้อนๆ นะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต้มแล้วเนี่ยสีจะออกมาสวยอย่างที่บอกไหมคะสีเขาจะออกชมพูอมม่วงนะเพื่อนนะคะมาดูเพื่อนคะเราไปเก็บว่านกับหอยมาค่ะเพื่อนนะคะในประมาณนี้เราจะต้มเอาน้ําของว่านกับหอยนะคะดื่มนะคะเพื่อแก้ร้อนในนะคะเพราะว่าว่านกับหอยนี้เป็นยาเย็นนะเพื่อนนะอันนี้เราไปเก็บมานะคะเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาต้มนะคะมาดูสีของเขานะคะออกชมพูชมพูนะคะส่วนใหญ่แล้วนะเพื่อนนะคะบางสถานที่เนี่ยนะคะเขาจะนำเอาว่านกับหอยเนี่ยนะคะมาต้มเอาน้ำนะคะเหมือนต้มเอาน้ำใบเตยเนี่ยเพื่อนเลี้ยงแขกนะคะบางโรงแรมนะคะที่เขามีพื้นที่ปลูกสมุนไพรเยอะๆเนี่ยเขาก็ใช้ว่านกับหอยด้วยนะคะเพราะสีเขาสวยค่ะต้มมาแล้วสีสวยมากนะคะเอามารับแขกด้วยนะคะเพราะว่าเคยไปทานนะคะวันนี้เราได้มาแค่3-4ใบนะคะจะลองมาต้มให้เพื่อนดูนะคะว่าต้มแล้วเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะพอน้ำเดือดอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาว่านกับหอยที่เราตัดไว้นะคะใส่เลยค่ะนะเพื่อนใส่เลยแล้วมาดูกันว่าสีออกชมพูจริงไหมเพื่อนคะเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วค่ะนะคะพอเราจะทานนะเพื่อนนะเขาให้เติมน้ำมะนาวค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติเพราะโดยปกตินะคะเป็นน้ำว่านจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีรสชาติอะไรนะเขาจะจืดๆค่ะนะคะอันนี้สีอมม่วงนะคะเพื่อนนะเดี๋ยวพอเราเติมน้ำมะนาวเข้าไปนะเพื่อนนะเขาจะกลายเป็นสีชมพูสวยเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เอาขึ้นแล้วพอเย็นแล้วนะคะแล้วค่อยเติมน้ำมะนาวจะดื่มอุ่นๆหรือจะดื่มพร้อมน้ำแข็งก็ได้นะเพื่อนใส่น้ำแข็งดื่มนะคะแล้วแต่ว่า แต่ละคนนะคะจะดื่มแบบไหนนะคะถ้าอากาศฝนตกๆนะคะแบบนี้ก็ดื่มอุ่นๆนะคะแต่ถ้าวันไหนร้อนๆนะคะก็คงจะต้องดื่มเย็นๆจะสดชื่นดีนะคะเพราะว่าเราเติมน้ำมะนาวเข้าไปนะคะเราได้ประโยชน์จากว่านกับหอยในเรื่องของยาเย็นนะคะได้วิตามินซีจากมะนาวนะคะก็เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะเพื่อนๆปลูกไว้ที่บ้านสักกอหนึ่งนะคะเอามาทำทานง่ายๆนะคะไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนสลับกันไปนะคะใบเตยบ้างตะไคร้บ้างว่านกับหอยบ้างนะคะสลับกันไปเพราะว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยนะคะเขาให้ทานซ้ำกันไม่เกิน 2-3 วันพอแล้วก็สลับตัวอื่นบ้างนะคะไปเรื่อยๆเพื่อนคะนี่ว่านกับหอยที่เราต้มมานะคะสีที่เอาชมพูชมพูเห็นไหมคะเราจะมากรองเอากากออกนะคะเพื่อที่จะนำไปดื่มกับน้ำแข็งนะคะอากาศร้อนๆดีมากค่ะเพื่อนเพราะเขาเป็นยาเย็นด้วยนะคะเป็นสมุนไพรนะคะสีสันนะคะเพื่อนออกชมพูอมม่วงนะคะเพื่อนคะน้ำว่านกับหอยนะคะที่เราได้ต้ม
ก็บไว้นะคะวันนี้เราจะมาทำให้เพื่อนดูว่าเราจะดื่มเหมือนมันแข็งนะคะวันนี้เราจะดื่มว่านกับหอยเติมความหวานด้วยน้ำผึ้งนะเพื่อนนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนี้นะคะแล้วนี่คือเราได้ต้มไว้นะคะทีนี้ว่านกับหอยเนี่ยเพื่อนเขาไม่มีรสชาติอะไรค่ะนะคะสีของเขาจะออกแดงๆแบบนี้ค้ำๆนะเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือสีออกม่วงๆนะคะเวลาทานนะคะเพื่อนเขานิยมที่จะนำใส่กับน้ำมะนาวนะคะนี่เราเตรียมแล้วน้ำมะนาว2ซีกนะคะจะมาให้เพื่อนๆดูว่าสีออกมาอย่างไรนะคะอันดับแรกเราเติมน้ำผึ้งก่อนนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งเนี่ยนะคะประมาณ2ช้อนชา2ช้อนชานี้นะคะสีจะม่วงทีนี้เราจะเติมน้ำมะนาวนะเพื่อนนะคะถ้าพอเติมน้ำมะนาวเพื่อนสังเกตนะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะนะคะเพื่อนเห็นนะคะการเปลี่ยนแปลงคือเป็นสีชมพูค่ะเพื่อนนะคะเราจะใส่มะนาวประมาณลูกนึงเลยค่ะลูกไม่ใหญ่เพื่อนเห็นไหมคะปฏิกิริยาของเขาคือเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนสังเกตดูก้นแก้วก็ได้ค่ะที่ยังไม่โดนน้ำมะนาวนะคะจะออกสีม่วงๆนะคะแต่พอเจอกับน้ำมะนาวกดมะนาวนะคะจะเป็นสีชมพูค่ะเพื่อนพอละคนเพื่อนสังเกตนะคะจะเป็นชมพูแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวไม่ต้องเติมมะนาวก็ได้นะคะทานแบบนี้เลยนะคะพอเราเติมน้ำผึ้งนะคะเติมน้ำผึ้งมะนาวลงไปเนี่ยรสชาติเขาจะดีนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเป็นสีชมพูเลยค่ะหน้าตาน่าทานมากนะคะเพื่อนน้ำว่านกับหอยมะนาวน้ำผึ้งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนทำง่ายๆไม่ยากถ้าบ้านใครมีต้นว่านกับหอยลองต้มทานนะคะเพื่อช่วยบำรุงเลือดค่ะและเป็นยาเย็นนะเพื่อนนะคะเป็นยาเย็นแก้กระหายได้นะคะเพราะน้ำผึ้งและมะนาวใครชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับน้ำสุขภาพอีกหลากหลายของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ